สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ iBiz Insight อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะชัยชนะบนเกมธุรกิจไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องลึกค่ะพบกันในตอนนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกันถึงการเปลี่ยนแปลงในวงการโทรทัศน์ถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวและจนกว่าเทปออกอากาศอันนี้เนี่ยจะเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันก็หวังว่าคุณผู้ชมนั้นคงจะได้เห็นหน้าค่าตาช่องโทรทัศน์ดิจิตอลต่างๆจากค่ายผู้ผลิตต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเดิมที่เป็นฟรีทีวีหรือว่าค่ายใหม่ๆที่ผันตัวเองจากการเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าผู้ผลิตรายการปกติธรรมดาเนี่ยเข้าสู่การเป็นเจ้าของช่องในทีวีดิจิตอลยังไม่พูดถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยเป็นทางเลือกเพื่ออนาคตที่ดีกว่าจริงหรือนะคะจะรอดหรือไม่อย่างไรมีอะไรที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดบ้างเช่นเคยวันนี้พูดคุยกันกับคุณโก้รัชพลเหล่าวานิชนะคะผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำรายการค่ะสวัสดีค่ะพี่โก้ค่ะสวัสดีครับจะรอดไหมคะเนี่ยทีวีดิจิตอลคือจริงๆเรื่องมันยาวนะแต่ว่าบทสรุปของ3ตอนเนี่ยเราคงจะเห็นภาพว่าจะรอดไหมมันคงรอดบ้างเนี่ยแต่ผมฟันธงว่าในอนาคตคงจะมีการขอแก้สัมปทานเพื่อความอยู่รอดกันเพราะผมดูแนวโน้มแล้วรอดกันไม่กี่รายไม่กี่รายเอาเป็นว่าเราเฉลยกันตั้งแต่ตอนต้นรายการแบบนี้เลยนะคะแต่ต้องฟังให้จบถึงจะรู้ว่าทำไมเพราะอะไรยังไงนะฮะค่ะก่อนอื่นเอางี้ก่อนเอาย่นย่อเลยนะไอทีวีดิจิตอลเนี่ยเอาสรุปง่ายๆก็คือมันก็เปลี่ยนแปลงระบบจากอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณภาพผ่านไอ้เสาอากาศเนี่ยว่าง่ายๆก็คือเป็นเขาเรียก terrestrial ก็คือไม่ผ่านดาวเทียมแล้วนะฮะก็คือถ้าเทียบง่ายๆก็คิดง่ายๆเลยก็เหมือนฟรีทีวีสมัยก่อนที่เรารับกันก่อนที่จะเปลี่ยนถ่ายเป็นดิจิตอลเนี่ยมันก็จะมีเสาส่งสูงๆอยู่ใช่ไหมแล้วก็กระจายสัญญาณออกมาแต่ว่าเดิมเนี่ยมันเป็นสัญญาณอนาล็อกแล้วก็มันก็มีอยู่เท่าไหร่ช่องหลัก3 5 7 9 11แล้วก็ TPBS ใช่ไหม6ช่องแล้วก็ใน6ช่องเนี้ยตอนนี้มันเป็นระบบอนาล็อกแล้วก็ตอนนี้เขาก็จะแตกจาก6แต่ละช่องในแตกอีก8มันก็จะเอา6คูณ8จะได้เป็น48ช่องดิจิตอลทีนี้กสทก็บอกว่าไอ้48เนี่ยมาแบ่งกลุ่มก็บอกเป็น12เพื่อสาธารณะแล้วก็12เพื่อชุมชน24เพื่อธุรกิจไอ้สาธารณะเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆเปลี่ยนถ่ายก็จะมีพวกสาธารณะเพื่อความมั่นคงสาธารณะเพื่อนู่นนี่นั่นอะไรเขาเนี่ย12ช่องนะฮะแล้วก็เพื่อชุมชนนี่ยังไม่ตั้งไขเลยยังไม่รู้จะหน้าตาไงแต่ว่าที่เขาเริ่มกันก่อนเลยก็คือ24ช่องธุรกิจที่เป็นข่าวเป็นคราวแล้วมีการเปลี่ยนถ่ายกันครั้งยิ่งใหญ่อะไรกันไปแล้วก็ประมูลสู้ราคากันระเบิดระเบ้อก็ได้เงินไปร่วมๆ 50,000 กว่าล้านนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็แต่ละค่ายก็จะต้องลอนช์อย่างเป็นทางการคือคำว่าลอนช์อย่างเป็นทางการคือเริ่มคิดเงินแล้วนับตั้งแต่25มิถุนาเป็นต้นมาเนี่ยกสทบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่ออกอากาศนี่เดี๋ยวคิดเงินแล้วนะแล้วก็นับเหมือนอายุสัมปทานก็จะสตาร์ทตรงจุดนี้ค่ะไปอีก15ปีคิดเงินนอกเหนือจากเงินสัมปทานที่ไม่คิดไอ้ค่าสัมปทานคิดค่าสัมปทานคือไอ้สัมปทานว่ามันจะต้องมานับไงว่าจะนับ1กันที่วันไหนเค้าก็มาตุ๊กตากันที่25แล้วก็สัมปทานมันก็จะแบ่งจ่ายเป็นช่วงๆนะซึ่งตอนประมูล24ช่องก็อย่างที่ว่าก็สู้ราคากันอุตลุดเอาอายุสัมปทาน15ปีเนี่ยเดี๋ยวผมเอาคร่าวๆแล้วกันนะก็คือว่าเขาก็แบ่งจ่ายเป็น2ส่วนอย่างนี้ว่าแบ่งส่วนแรกเนี่ยจ่ายขั้นต่ำเขากำหนดขั้นต่ำของแต่ละกลุ่มไว้ใช่ไหมว่าเช่นHD เขาตั้งไว้1,500ก็หมายความว่าไอ้1,500เนี่ยภายใน30วันแรกไม่ต้องจ่ายครึ่งนึงก็คือเท่าไหร่ล่ะ750ล้านนะฮะแล้วงวด2ก็ปีที่2 30% แล้วก็งวด3งวด4อีกงวดละ 10% ในปีที่3 4มันก็จะครบ 100% อันนี้คือส่วนแรกที่เป็นตัวเลขขั้นต่ำที่เขากำหนดทีนี้ไอ้ส่วนที่เกทับบับแหลกกันแล้วมันเกิน 1,500 ไปเนี่ยไอ้ส่วนเนี้ยเขาบอกว่าแบ่ง2งวดแรกปีที่1ที่2นี่จ่าย 10% นะฮะแล้วก็งวด3ถึง6นี่จ่ายปีละ 20% ไปเรื่อยกสทก็จะรับเงินตรงนี้มาแล้วก็จะมาจัดตั้งเป็นกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะชื่อยาวมากกทปสและไอ้กทปสนี่แหละที่จะเป็นที่กำลังจะเอาเงินที่ได้มาเนี่ยมาจ่ายคูปองให้กับประชาชนไปติดตั้งไอ้เซ็ตท็อปบ็อกซ์ไอ้เสาอากาศอะไรเนี่ยก็
ตอนนี้เห็นว่าเคาะตัวเลขแล้วว่าจะให้คูปอง 1,000 บาท 1,000 บาทต่อครัวเรือนประมาณ22ล้านครัวเรือนนะฮะแล้วก็จะเริ่มแจกจ่ายกันแถวๆปลายมิถุนากรกฎาคมอันนั้นก็เป็นเขาโครงที่เขาทำไว้ทีนี้ก็มีคำถามต่อว่าไอ้24ช่องที่ประมูลไปเนี่ยเขาก็แบ่งกลุ่มอีกนะก็มาแบ่งเป็นกลุ่มเด็ก3ช่องหมวดเด็กและเยาวชนข่าว7ช่อง7ช่อง SD อีก7แล้วก็ HD ที่คมชัดทะลุจอเนี่ยอีก7ทีนี้กระบวนการต่อจากนี้เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายจากระบบอนาล็อกมาสู่ดิจิตอลกสทเนี่ยว่าจริงตอนประมูลเนี่ยก็ดูเข้าท่าเข้าทางนะในแง่ของการประมูลเนี่ยมันก็สู้ราคากันดีก็หลวงก็ได้เงินเยอะก็โอเคแฮปปี้แต่ว่าประเด็นที่ว่าหลายคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์มันเยอะเกินเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องมาถกเถียงกันว่าจะคือมีเรียกอะไรเป็นเจ้าของทรัพยากรแต่เอามาประมูลหมดเนี่ยมันเวิร์กไม่เวิร์กนะแล้วประเทศไทยมันจำเป็นจริงๆหรือต้องมีโทรทัศน์ฟรีทีวีโผล่ขึ้นมา24ช่องพร้อมๆกันไม่นับในอนาคตจะมีอีก12ที่เป็นช่องสาธารณะเหมือน TPBS เหมือนซึ่งเขาวางตัว TPBS ช่อง5แล้วก็กรมประชาเนี่ยเป็นทีวีสาธารณะนะแล้วก็อีกหน่อยจะมีทีวีชุมชนอีกเนี่ยมันก็จะเท่ากับมีฟรีทีวีโผล่มา48 ช่องไม่นับดาวเทียมไม่นับระบบที่เป็นอยู่ในชุมชนที่เขาอาจจะไปตั้งเป็นเครือข่ายต่างจังหวัดของเขาอีกมหาศาลทีวีไทยในอนาคตอาจจะมีสัก500 ช่องผมว่าแล้วมันจะไหวหรือแล้วมันเยอะเกินไหมประเทศไทยมันมีพื้นที่แค่นี้ถ้าเทียบกับอเมริกาเนี่ยโอเคเขารัฐนึงมันเท่ากับประเทศนึงใช่ไหมไอ้บ้านเรานี่มันการเอามาประมูลเอาง่ายๆว่าไอ้ทีวีธุรกิจ24ช่องเนี่ยโครมเดียวแล้วบอร์ดแคสต์ไปทั้งประเทศเนี่ยคำถามก็คือว่าทำไมไม่คิดในมุมว่าบางคนเขาวิจารณ์ว่าทำไมไม่แยกออกมาเป็นภาพโอเคในที่แบบเผยแพร่ไปทั้งประเทศเนี่ยมันอาจจะจำนวนหนึ่งแต่ในภูมิภาคเนี่ยมันควรจะมีทีวีภูมิภาคไหมว่าง่ายๆแต่ก็ไม่รู้ว่ากสทเขาตีแหลมเขาไปแล้วทีนี้ปัญหาตอนนี้มันก็คือว่ากสทเนี่ยเดิมเนี่ยก็บอกว่าไอ้24ช่องธุรกิจเนี่ยตอนมาคิดเรื่องการเรียงเบอร์กันเนี่ยก็บอกว่าให้เริ่มสตาร์ทตั้งแต่เบอร์13คือเขากันไว้12ช่องนะฮะที่จะเป็นไอ้ทีวีสาธารณะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนับไอทีวีธุรกิจเนี่ยจะสตาร์ทที่เบอร์13ไล่ไป24ช่องแล้วก็พอประมูลได้ก็มาแย่งเบอร์ช่องกันอุตลุดวุ่นวายก็เอาแย่งเบอร์ช่องกันไปเรียบร้อยก็บอกว่าไอ้1ถึง12เนี่ยเจตนารมณ์เดิมต้องการให้เป็นทีวีสาธารณะนะฮะแต่พอถึงเวลาเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็เกิดกรณีที่มันเป็นประเด็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเนื่องจากในช่วงแรกของการเปลี่ยนถ่ายเนี่ยคุณนงมันจากอนาล็อกมาสู่ดิจิตอลเนี่ยปัญหาความไม่พร้อมของกสทเองส่วนหนึ่งก็คือว่าการจะส่งสัญญาณไอ้ระบบเสาส่งออกไปเนี่ยมันจะเป็นต้องมีเขาเรียกเครือข่ายที่จะเผยแพร่ไอ้ภาพพวกนี้ไปแล้วก็เขาเรียกไอ้โครงข่ายพวกนี้เรียกว่ามัคนะไอ้มัคเนี่ยก็ปรากฏว่ามี4เจ้าที่เหมือนเป็นเจ้าของโครงข่ายก็จะมีช่อง5มี Mcot มีกรมประชาแล้วก็ TPBS ก็ปรากฏว่าประมูลกันอุตลุดแล้วไปกำหนดวันดีเดย์ว่าจะเข้าออกอากาศ25แต่ปรากฏว่าไอ้ความพร้อมของไอ้มัคอะไรเนี่ยมันยังไม่กระท่อนกระแท่นมากนะฮะ2เจ้าที่ให้บริการไปแล้วบางส่วนก็คือช่อง5แล้วก็ TPBS ก็ลงทุนระบบไปแล้วหลายร้อยล้านแล้วก็เริ่มเอามาใช้งานแต่ไอตัวของกรมประชากับกรมประชาเนี่ยยังอยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์อยู่เลยจนป่านนี้ยังจัดซื้ออุปกรณ์แล้วก็มีปัญหาข้อรหาเรื่องการประมูลว่าล็อกสเปคให้เจ๊ดออะไรกันอยู่เนี่ยนะก็ยังวุ่นวายอยู่วันนั้นก็เกิดความไม่พร้อมเพราะนั้นการส่งสัญญาณตอนนี้มันก็เป็นการส่งสัญญาณแบบกระท่อนกระแท่นทว่าจริงก็เหมือนทำพอให้มันทดลองออกอากาศได้มันก็เกิดความโกลาหลอยู่พอสมควรไอ้คนที่ประมูลได้ก็เริ่มตกอยู่ในการช็อกๆนิดหน่อยแล้วว่าเฮ้ยมันจะนับอายุสัมปทานเราอยู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่สามารถเผยแพร่ภาพออกอากาศไปได้สักเท่าไหร่เลยแล้วก็ในเฟสแรกเนี่ยมันได้แค่กรุงเทพโคราชเชียงใหม่นะแล้วก็สงขลามั้งก็ปรากฏว่า
ความที่มันไม่พร้อมเรื่องโครงข่ายเนี่ยมันก็ทำให้ที่เขาเริ่มทดลองออกอากาศกันมาตั้งแต่กลางๆเดือนหลายๆที่เนี่ยก็ปรากฏช่องมันวิ่งตลอดเวลาเวลาคุณเปิดทีวีปุ๊บมันสแกนหาไอ้สัญญาณกันตลอดเวลาช่องก็ไม่รู้ว่าจะดูได้ไม่ได้แล้วก็ไอ้เสาอากาศที่เอามาติดตั้งกันเนี่ยซึ่งเสาอากาศสมัยใหม่มันก็ไม่เป็นหนวดก้างปลาใหญ่ๆนั้นก็เป็นเสาเล็กๆแล้วก็มาติดแล้วก็อาศัยไฟฟ้านิดหน่อยที่จะเป็นตัวส่งพลังที่จะดูดคลื่นเข้ามาว่าง่ายไอ้เสาเนี่ยปรากฏว่ามันก็สมมติว่ามันมี4มรรคเนี่ยคุณนงแล้วมันมี4เสาแล้วก็แต่ละเจ้าเนี่ยเขาไปแต่ละเจ้าของแต่ละค่ายเนี่ยเขาก็ไปเลือกใช้มรรคของใครของใครว่าไปทีนี้มันก็เกิดปัญหาว่าเวลาส่งสัญญาณมาเนี่ยสมมติไอ้เสาอากาศที่อยู่ในบ้านเนี่ยสมมติตั้งรับอย่างเงี้ยมันรับไอ้สัญญาณมรรคนี้ได้มันก็ได้ไอ้ชุดที่ไอ้ค่ายไหนสถานีไหนที่มันใช้มรรคนี้อ่ะชัดแต่ไอ้ตรงนี้มันดันไม่ชัดสมมุติมรรค2ของติ้งต่างว่าเป็นของกรมชาปรากฏว่าไอ้เสาที่มันรับตัวนี้ไม่ได้คุณจะทำไงคุณดูไอ้4ช่องนี้ไอ้กลุ่มนี้ได้แต่ไอ้กลุ่มนี้ดันรับไม่ได้เว้ยเฮ้ยก็ต้องหาสัญญาณกันอุตลุดเพื่อจะดูมันก็เนี่ยมันก็ความไม่พร้อมความไม่เสถียรมันยังมีอยู่ทีนี้เนื่องจากไอ้ปัญหาพวกนี้ไอ้กสทก็คิดอ่านไว้เดิมว่าเฮ้ยระหว่างเปลี่ยนถ่ายเนี่ยกว่าจะดูได้ทั้งประเทศเป็นเฟสๆไปเนี่ยมันอาจจะต้องพึ่งพาระบบดาวเทียมอยู่ก็เลยไปคิดอ่านกับบอกว่าเอางี้ไหมในช่วงการทรานซิชันที่จะออกคูปองเนี่ย ถ้าจะคั้นให้ไปซื้อเสาอากาศมาติดกันเนี่ยก็มันก็ยุ่งยากแล้วก็นอกเหนือจากเสาอากาศมาติดเลยเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะตัวที่เป็นสมาร์ททีวีก็คือไอ้สมาร์ททีวีที่มันมีระบบดิจิตอลอยู่ในตัวแล้วแต่ถ้าเป็นระบบเดิมสมมติทีวีบ้านคุณนงยังไม่ได้ซื้อใหม่เนี่ยมันเป็นระบบอนาล็อกก็จะต้องมีเซ็ตท็อปบ็อกซ์มา1ตัวเครื่องมาช่วยเพื่อมาแปลงสัญญาณให้มันเป็นดิจิตอลก็จากสัญญาณเสาอากาศเนี่ยก็เข้าไอ้เซ็ตท็อปนี้แล้วก็เอาไปปลั๊กอินเข้าไอ้อินพุตของทีวีนะเพื่อให้มันแปลงให้มันเป็นดิจิตอลก็บอกว่างั้นเอากล่องบวกเสาก็เลยเป็นที่มาของไอ้คูปองที่บอกว่าจะเอาไปให้ประชาชนไปเหมือนให้เงินประชาชนไปคนละพันแล้วไปซื้อเอาแล้วกันส่วนจะซื้อกล่องซื้อเสาก็แล้วแต่ถ้าคุณนงไปซื้อสมาร์ททีวีมาก็ไปซื้อเสาก็เอาซื้อเสาก็อาจจะ600-700ก็อาจจะได้นิดนึงแต่ได้ส่วนต่างกำไรนิดหน่อยสมมติเขาแจกทีมพันนึงแต่ว่าต้องไปซื้อทีวีใหม่นะแต่ถ้าบอกไม่ซื้อทีวีใหม่ใช้ไปก่อนก็ต้องซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์บวกกับไอ้เสาก็ราคาสนนราคาก็อยู่แถวๆ1,000ตอนนี้ทีนี้ปัญหาต่อเนื่องก็คือว่าเขาก็มองว่าเอ๊อีกวิธีหนึ่งเพื่อให้มันสามารถจะคู่ขนานไปในระหว่างที่เปลี่ยนถ่ายเขาบอกว่าเอ๊ถ้าไปพึ่งพวกดาวเทียมจะดีไหมก็เลยเป็นที่มาที่ถกเถียงกันก่อนหน้านี้อยู่พอสมควรว่าไอ้เซ็ตท็อปบ็อกซ์เนี่ยมันจะให้รับดาวเทียมไปด้วยได้ไหมก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นกล่องสัญญาณดาวเทียมคือเขาก็ไปออกกฎมัสแครี่เขาเรียกมัสแครี่มาเขาบอกว่าให้พวกดาวเทียมแพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ยเอาไอ้สัญญาณ24ช่องเนี่ยยกลงเข้าไปด้วยในแพลตฟอร์มตัวเองก็เกิดกุลาหลในฝั่งไอ้ดาวเทียมไอ้ดาวเทียมก็บอกเฮ้ยฉันเรียงสัญญาณของฉันอยู่ดีทำไมฉันต้องมาเปลี่ยนอะเปลี่ยนเพื่ออะไรไม่เข้าใจทำไมมาบีบบังคับกันขนาดนี้ก็อิดออดไม่ยอมทำไอ้ทางกสทก็บอกว่าเอางี้ก็นี่ไงเอากล่องถ้าซื้อกล่องเนี่ยเขามีสิทธิ์จะซื้อกล่องที่เป็นกล่องดาวเทียมก็ได้เพราะนั้นก็คือคนที่ซื้อกล่องแบบรับสัญญาณดาวเทียมของยูสมมติว่าเป็นเจ้าหนึ่งก็ยูก็มีไอ้พวกนี้ลงอยู่แล้วก็ยูจะมีช่องอื่นก็เรื่องของยูก็เหมือนกับว่าดาวเทียมก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยได้อยู่ๆก็ได้ส้มหล่นก็คือหลวงเอาเงิน1,000ไปให้ชาวบ้านชาวบ้านอาจจะไปเลือกซื้อกล่องดาวเทียมก็ได้แล้วก็ได้ดู24ช่องด้วยเพราะมันบังคับมาสแครี่แต่กสทก็บังคับต่ออีกหน่อยว่าแต่เองจะต้องเรียงเบอร์ช่องเนี่ยให้เป็นไปตามที่กำหนดถ้าเองไม่ทำแบบนี้ไอตอนออกคูปองไปให้คนซื้อเนี่ยให้ชาวบ้านไปเปลี่ยนกล่องติดกล่องอะไรทั้งหลายเนี่ยจะไม่ได้สิทธิ์นะก็บอกประมาณนั้นแล้วก็ยังมีข้อบังคับต่ออีกว่าไอการเรียงช่องที่ต่อจากเบอร์สมมุติ36เบอร์สุดท้ายซึ่งรู้สึกจะเป็นของ PPTV เนี่ยบอกว่าไอ้ช่องที่เรียงต่อไปเนี่ยห้ามเป็นช่องที่มีโฆษณาเอ้าเพราะว่าเดี๋ยวมันประหนึ่งเหมือนว่ามันเดี๋ยวมันมาแย่งกับฟรีทีวีนะเดี๋ยวคนสับสนเอ๊ะมันอันไหนฟรีทีวีอันไหนก็มีกติกาพวกนี้ออกมาอีกทีนี้ไอ้พวกแพลตฟอร์มก็บอกว่าเอ้ย
เรื่องมากจังหวะบังคับเยอะไม่ง้อบังคับเยอะคุณก็เลยเห็นกรณีที่เห็นชัดที่สุดสำหรับคนไทยส่วนใหญ่แล้วก็คนกรุงเทพก็คือ True Vision ไม่สนเลยฮะก็จัดเรียงเบอร์ใหม่อุตลุดไปหมดตอนนี้ทุกวันนี้ทุกคนก็ยังสับสนเพราะว่าเบอร์ช่องเปลี่ยนอุตลุดไปหมดแล้วก็โผล่ไอ้ช่องนี้มาเริ่มต้นที่ช่อง23แล้วไปจบที่46ก็คือจั๊มไป10ช่องอ่ะว่าง่ายใช่มั้ยทีนี้ก็เลยเกิดความโกลาหลกันอีก1รอบประชาชนก็งงๆว่าตกลงกูจะดูอะไรวะเนี่ยหาเซิร์ชหากันไปหมดอุตลุดแล้วก็ True ก็เหมือนพูดง่ายคือกบฏอ่ะตอนนี้ True ชัดเจนว่ากบฏอ่ะฉันไม่สนแล้วไม่ง้อด้วยพันหนึ่งอะไรที่จะให้ประชาชนก็ให้ไปประชาชนเขาได้มาเขาจะไปซื้อสาวก็เรื่องของเขาเพราะว่า True เนี่ยเขามองว่าก็เขาคนที่เป็นสมาชิกเขาก็เป็นอยู่แล้วเขาจะไปสนใจอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอการจะขยายตลาดของเขาเขาแค่เอาสัญญาณ24ช่องเข้ามาลงในแพลตฟอร์มเขาแต่เขาจะไปเรียงเบอร์ช่องอะไรก็มันคือเรื่องของเขาแล้วก็ที่สำคัญที่เป็นประเด็นที่ผมได้ยินมาคือว่า True เนี่ยมีปัญหาเยอะเพราะว่าตัวเองเนี่ยบนแพลตฟอร์มตัวเองเนี่ยไปทำ HD ไว้เยอะค่ะคือเป็นช่องของตัวเองที่แบบเอาสัญญาณมาลงใน HD เช่นช่องกีฬาช่องนู้นช่องนี้ของเขาเนี่ยมันกินแบนด์วิดต์เยอะเพราะฉะนั้นเวลาเขาส่งสัญญาณมาทีเป็นตอนนี้รวมๆ300ช่องเนี่ยเขาก็ต้องใช้ไอ้ศักยภาพทรานสปอนเดอร์อะไรทั้งหลายมันกินแบนด์วิดต์เยอะมากมันในวิธีการเขาก็พยายามจะบีบว่าไอ้ช่องที่เป็น HD ของเขาเนี่ยมันต้องคมชัดที่สุดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นจุดขายของเขาเขาก็ปล่อยแบนด์วิดต์ไอ้ช่องพวกนี้ค่อนข้างจะคมชัดจริงแต่คุณลองไปดูช่องอื่นๆสิมันเป็นทรายไปหมดอะตอนนี้คุณไปเปิดดูนะแม้แต่ไอ้ช่องที่เป็น HD เนี่ยของ True เองไม่ใช่ HD ของไอ้พวกดิจิตอลเนี่ยซึ่งโดยหลักเนี่ยเวลามันเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มดาวเทียมถ้ามันเป็นความชัดคมชัดแบบระดับ HD มันก็ควรจะคมชัดไปด้วยนะปรากฏไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ออกเป็นทรายไอ้พวกกลุ่มสถานีพวกนี้ก็ต้องวิ่งไปหา True ว่าให้ช่วยเพิ่มแบนด์วิดต์ให้หน่อยนะเพื่อให้ฉันได้คมชัดเป็น HD จริงส่วนว่าจะต้องจ่ายอะไรกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบได้แต่ผมว่าคงมีนะแล้วก็อาศัยสารสัมพันธ์อะไรกันก็ว่าไปก็เลยตอนนี้ก็สภาพการก็จะเป็นอาการประมาณนี้วุ่นวายมั่วซั่ววุ่นวายโกลาหลไปหมดแล้วก็กลุ่มพวกที่ประมูลทั้ง24ช่องเนี่ยก็ยังเกี่ยงงอนอยู่กสทอยู่พอสมควรว่าไอ้คูปองพันหนึ่งเนี่ยแล้วไปให้อานิสงส์ดาวเทียมด้วยเนี่ยมันใช่เหรอเพราะว่าเขาก็มองว่าเขาเป็นคนจ่ายเงินประมูลเพื่อให้เกิด24ช่องดิจิตอลแล้วคุณก็กสทได้เงินไปก็ควรทำให้คนดูได้ดูช่องพวกฉันได้ดีที่ฉันเป็นคนจ่ายแล้วทำไมอยู่ๆแจกคูปองพันหนึ่งแทนที่จะแจกเฉพาะเสาหรือกล่องที่กล่องบวกเสาเพื่อไปรับทีวีดิจิตอลที่เป็นฟรีทีวีดันไปให้อานิสงส์ดาวเทียมอีกเอ๊ะยังไงเหมือนเอาเงินฉันไปให้พวกนี้ก็ขยายตลาดไปอีกแล้วเมื่อไหร่ดาวเทียมมันก็เลยกลายเป็นประเทศไทยก็จะมีทีวีที่เป็นระบบเนี่ยระบบสายส่งเสาระบบเสาอากาศเนี่ยกับไอ้ระบบดาวเทียมดาวเทียมมันก็ไม่ตายดาวเทียมมันก็เลยยังอยู่ต่อมันก็จะในแง่ธุรกิจมันก็จะไปแข่งขันกันเรื่องของแชร์เรื่องโฆษณาในอนาคตใช่ไหมมันก็จะมี2เลเวลว่าเป็นเลเวลที่เป็นฟรีแล้วก็เป็นเลเวลของดาวเทียมบอกรับสมาชิกอะไรอยู่แบบนี้ก็เลยไม่ค่อยแฮปปี้กันเห็นว่ายังงอนๆตะปึ๊ดกันอยู่พอสมควรแล้วอันนี้จะเป็นประเด็นที่ในอนาคตแล้วเนี่ยที่ผมพูดตอนต้นว่าเผลอๆจะมีการขอแก้สมรทานสรุปว่าในช่วงตอนแรกอันนี้เนี่ยเราให้เห็นภาพก่อนว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยกว่าจะได้มาอะไรอย่างไรมีตัวละครอะไรอย่างไรบ้างนี่เราเห็นละมีกสทช.แล้วก็มีกสท.กสท.แล้วก็มีบรรดาช่องต่างๆเนี่ยเข้ามาประมูลได้ไปแล้วนะแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวอีกนิดนึงที่เดี๋ยวจะลืมแล้วมันก็มีประเด็นซ้ำซ้อนมาอีกว่านอกเหนือจากผู้ที่ประมูลไปเขาจะมีภาระต้นทุนในส่วนที่ไอ้เรื่องมักเรื่องซ่าสัมปทานค่าลงทุนอะไรเขาวินาศสันตโลแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็มีประเด็นเชิงซ้อนขึ้นมาอีกว่าเนื่องจากมันยังพึ่งพาระบบดาวเทียมอยู่อย่างที่ว่าแล้วก็มีไอ้มัสแครี่ที่ให้แพลตฟอร์มดาวเทียมไปลงมันก็เกิดปัญหาทับซ้อนขึ้นมาในแง่ลิขสิทธิ์ของไอ้คอนเทนต์ทั้งหลายที่จะมาลงบนช่องพวกนี้เขาเนี่ยผมยกตัวอย่างเร็วๆเพื่อเป็นตัวอย่างชัดๆสมมติว่าผมไปซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์เกาหลีมาตอนผมไปซื้อเนี่ยผมซื้อเพื่อมาออนบนฟรีทีวีที่เป็นระบบ
ส่งแบบเสาเนี่ยนะธรรมดาterritorial อะไรเนี่ยแต่พอมันมีดาวเทียมเนี่ยมันกลายไม่ต้องไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ดาวเทียมอีกตอนนี้พวกนี้ก็มีปัญหากูต้องจ่ายเพิ่มอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ทำให้พวก24ช่องเขาก็เฮ้ยคือมันมีต้นทุนเพิ่มที่มันเกินความคาดหมายแล้วไม่นับต้องไปเช่าทรานสปอนเดอร์สัญญาณดาวเทียมอีกเพราะว่าไอ้ทางนี้เขาไม่ได้ไอ้แพลตฟอร์มดาวเทียมทั้งหลายนี่เขาไม่ได้บอกเขาไม่มีค่าใช้จ่ายนี่เขาบอกว่าฉันจะเอามาลงให้ยูก็ได้แต่ไอ้ค่าทรานสปอนเดอร์พวกยูรับผิดชอบกันเองสิใช่ไหมเพราะนั้นก็พวกนี้ก็ต้องยอมลงทุนที่จะเอาสัญญาณช่องของตัวเองเนี่ยขึ้นดาวเทียมไปก็มีค่าขึ้นดาวเทียมอีกจะกี่ตังก็ว่ากันไป HD ก็แพงหน่อยไอ้อย่างอื่นก็ถูกหน่อยเพื่อที่ให้มันไปดาวเทียมมันปล่อยสัญญาณลงมาและไอ้แพลตฟอร์มพวกนี้เขาถึงไปรับถูกไหมเพราะนั้นมันก็จะมีต้นทุนค่าดาวเทียมต้นทุนค่าคอนเทนต์อะไรต่างๆเพิ่มเข้ามาอีกไม่นับไอ้สิ่งที่ต้องโอ้โหถล่มทลายกันไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยเริ่มออกอาการหน้ามืดกันแล้วว่าโอ้โหมันไม่ใช่แค่จ่ายสู้สัมปทานเพื่อให้ได้สัมปทานมาไปมามันมีค่าอะไรอีกมหาศาลเลยว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาลงกันถึงเรื่องของบริษัทต่างๆเจ้าต่างๆบ้างที่ตอนนี้ก็บางเจ้าก็เห็นบอกเป็นรายใหญ่แต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้ไปหลายช่องแล้วจะไหวไหมหรือบางเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์เลยแต่ว่าใช้วิธีการดึงตัวคนผลิตหรือว่าผู้ประกาศอะไรต่างๆนานาเข้าไปเนี่ยแต่ท้ายที่สุดมันจบแค่นั้นเปล่าจริงๆทำทีวีช่องหนึ่งเนี่ยมันก็อะไรมากมายไก่กองเหมือนกันนะคะเดี๋ยวตอนหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะ